เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะร้อยเอกธรรมนัสลาประชุมครม.วันนี้มีรายงานป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลาป่วยต่อที่ประชุมครม.เนื่องจากมีอาการไข้สูงและทางคณะแพทย์ขอให้เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัยย่านเพชรบุรีตัดใหม่อย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสออกจากโรงพยาบาลแล้วโดยมีผลเลือดตรวจพบว่าติดเชื้อชิคุนกุนย่าและขณะนี้กำลังเดินทางไปเคลียร์ม็อบที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เวลานี้และจะมีประชุมที่กระทรวงเกษตรเรื่องสปก. 4/01 ในเวลา 13:00 น.ด้วยค่ะต่อกันที่ศาลสอบคำให้การปุ๊กกี้และเพื่อนร่วมกัน3คนขอสู้คดีทุกข้อกล่าวหาทั้งค้ายาฟอกเงินส่วนหนุ่มไต้หวันรับค้าคีตามีนจริงแต่ปฏิเสธข้อหาอื่นค่ะศาลอาญารัชดานัดสอบคำให้การจำเลยคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดียาเสพติด10เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายหงเจิ้งอี้อายุ28ปีชาวไต้หวันนายชลวิทย์คีตะตระกูลอายุ50ปีสามีของปุ๊กกี้อดีตนักร้องดังยุค90และนางสาวปริศนาพรายแสงหรือปุ๊กกี้จิวเวลลี่อายุ40ปีนายกันทรแก้วกระจ่างอายุ28ปีและนางสาวทารินีขาวบัณฑิตอายุ27ปีในข้อหาร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง5ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินร่วมกันมียาไอซ์ยาบ้ายาอียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมียาเคหรือคีตามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีไว้เพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยศาลได้อ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง5คนแล้วสอบถามว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธปรากฏว่ามีเพียงนายหงเจิ้งอี้จำเลยที่1เท่านั้นที่ให้การรับสารภาพเฉพาะข้อหามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่2เคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธขณะที่จำเลยอื่นๆอีก4คนค่ะให้การปฏิเสธโดยขอต่อสู้คดีในทุกข้อกล่าวหาศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีวันที่4พฤศจิกายน2562เวลา9นาฬิกาค่ะปิดท้ายกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะแถลงการตายของช่วงต้องรอผู้เชี่ยวชาญจีนร่วมชันสูตรตาม MOU ค่ะจึงไม่สามารถที่จะระบุเหตุการณ์ตายได้ตอนนี้ภายหลังจากข่าวการตายของแพนด้าเพศผู้ช่วงที่สวนจัดแสดงโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อบ่ายวานนี้ที่ได้สร้างความเศร้าสลดให้กับทุกคนล่าสุดนายสุเมธกมลนรนาถรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์พร้อมด้วยนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมทีมสัตวแพทย์และพี่เลี้ยงแพนด้าร่วมกันแถลงยืนยันการตายของแพนด้าช่วงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 16:28 น.เมื่อวานนี้โดยนายวุฒิชัยกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ช่วงกำลังกินอาหารและเดินอยู่ในสวนจัดแสดงแล้วล้มลงทีมสัตวแพทย์เข้าดูแลก็พบว่าสัญญาณชีพหมดไปแล้วจึงต้องเก็บซากไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมแจ้งทางการจีนกับเหตุที่เกิดขึ้นตามข้อตกลง MOU ที่กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญจีนมาดำเนินการชันสูตรก่อนทั้งนี้เมื่อทราบผลชันสูตรแล้วก็จะมีการกำหนดแนวทางขั้นตอนต่างๆตามที่ระบุไว้ใน MOU จึงยังไม่สามารถให้รายละเอียดใดๆในขณะนี้แต่ทั้งนี้แพนด้าได้ทำประกันชีวิตเอาไว้ตัวละ15ล้านบาทและตามสัญญาของโครงการวิจัยจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมปี2566โดยขณะนี้ทั้งทางการของไทยและทางการจีนทราบเหตุแล้วต่างแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้เชี่ยวชาญจีนนั้นเตรียมจะเดินทางมาชันสูตรอย่างเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมสัตวแพทย์พี่เลี้ยงของแพนด้ายืนยันว่าก่อนตายสุขภาพของช่วงสมบูรณ์แข็งแรงปกติทุกอย่างไม่มีสัญญาณบอกเหตุการณ์เจ็บป่วยใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้จึงต้องรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการเท่านั้นแต่ปกติอายุไขของแพนด้าจะอยู่ประมาณ 14-20 ปีกรณีที่อยู่ในป่าส่วนอยู่ในกรงเลี้ยงก็จะมีอายุไขมากขึ้นเล็กน้อยตามการดูแลค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะดิ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN